ราไปติดตามข่าวแรกเลยนะครับเมื่อวานนี้ก็ได้มีการทําบุญนะครับเรียกว่าครบหนึ่งปีของการบริรัภาพของหลวงพ่อคุณปริสโตนะครับ โดยที่บริเวณถนนหน้าวิหารพระพุทธชินราชจำลองและถนนหน้าคลังเลือดคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะคณะศิษยานุสิ์ประเทศวิทยาคมหรือหลวงพ่อคุณปริสุทธทธร่วมกันทําบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งแด่พระพิสุสงฆ์จำนวนร้อยรูปด้วยกันนะคะเนื่องในพิธีบําเพญบุญกุศลทักษิณานุป,ประทานครบครอบหนึ่งปีแห่งการบรมีภาพของหลวงพ่อคุณปริสุทธทธ,ทธ์จากนั้นที่บริเวณห้องประชุมมิตรภาพชั้นที่3อาคารเรียนบวมคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นก็มีการจัดงาน ศรีนานุประธานหนึ่งปีพระเทพวิทยาคมหรือหลวงพ่อคุณปริสุ์ธทด้วยค่ะซึ่งก็มีลูกศิษย์ทั้งจากจังหวัดขอนแกน่นคนครราชสีมาและก็จากทั่วประเทศนะครับมาร่วมงานเป็นจำนวนมากนะครับเช่นนายสุวัลดิปะตะพันลบนะครับอดีตรองนายกรัฐมนตรีมีรองผู้ราชการจังหวัดขอนแกน่นมีท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับในเวลา10บนิกาก็พระสงค์ส่งสำรสักสิบสอรูปนะครับสวดพุทธมนต์นะครับจากนั้นก็ได้ถวาย พระทหารเพนแด่พระสงฆ์นะครับแล้วก็ในเวลา13บสนกสนาทีแสดงพระธรรมเทศนาหนึ่งกันนะครับส่วนมติกาบางสุกุลและทอดผ้าบางสุกุลนะครับถวายจตุปัจจัย และก็ทายาธรรมแด่พระสงฆ์ร้อยรูปเป็นอันเสร็จพิธีนะครับส่วนที่บริเวณชั้น7อาคารเรียนรวมนะคะซึ่งเป็นสถานที่เก็บสลีระสังขารของหลวงพ่อคุณปริสุทธโธท,ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็เปิดให้ประชาชนได้เข้าไปสักการะตั้งแต่เวลา8นาฬิกานะคะทางคณะแพทยศาสตร์ได้นําดอกบัวมาให้ประชาชนนาไปรกราบไหว้ต่อหน้าอ่างดองสลีระสังขารพร้อมห้ามถ่ายภาพด้วยนะคะโดยทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นจะเปิดให้ประชาชนขึ้นไปกราบสักการะเมื่อวานนี้นะคะจนถึงเวลา10นาฬิกา30นาที คือเป็นพิเศษเลยนะคะจากนั้นก็จะไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปภายในห้องดังกล่าวมีการแจกธนาบัตรควัญถุงหลวงพ่อคุณปริสิทธ์โทด้วยนะคะฉบับละ1,000บาทจํานวน2,000 0ใบให้กับผู้ที่มากราบไหว้สักการะด้วยค่ะก็หล,ลายๆคนนะครับโชคดีเหลือเกิน2วันวันหยุดเนี่ยวันเสาร์อาทิตย์นะครับที่ได้ไปร่วมงานนี้นี่คือได้มีโอกาสได้ขึ้นไปกราบที่ชั้น